การประกอบหม้อแปลงครับหาหม้อแปลงมา1ลูกนะครับที่มีไฟออก82โวลต์นะครับการประกอบก็คือจะมีด้านปลั๊กไฟเข้านะครับ2ตัวครับเป็นไฟเข้ากับไฟออกครับตัวล่างเป็นไฟเข้านะครับตัวบนเป็นไฟออกครับการต่อสายนะครับก็คือไฟเข้าก็มี L มี N กับกาวนะครับเราก็ต่อสายสีแดงนะฮะสมมติเป็นสาย L ก็มาเข้าพวกบนเป็น L นะครับส่วนสายสีดำนะฮะตรงนี้เป็น N ก็มาเข้าบนเป็น N นะครับส่วนสายสีเงินตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นสายเข้าสวิตช์ครับนะฮะส่วนไฟ82โวลต์นะครับจากสายสีเงินคู่นี้นะครับเราก็ต่อออกมาเข้าที่ปลั๊กไฟตัวด้านบนนะครับนี่ฮะมาต่อเข้ากับสาย N นะครับสายกาวครับมาต่อเข้าไปออกนะฮะโดยการเปิดเครื่องนะฮะไฟ82โวลต์ต้องผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ตัวคือเป็นตัวสวิตช์เปิดไฟ82โวลต์ออกไป